ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาฉบับใหม่ให้คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกมีผลบังคับใช้ภายใน90วันหรือมีผลราวๆ11มกราคม2566พร้อมกำหนดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ใหม่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ10ต่อปีรถยนต์ใช้แล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ15ต่อปีและรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ23ต่อปีระบุชัดหากปิดบัญชีก่อนต้องให้ส่วนลดกับผู้เช่าซื้อด้วยสำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้กำหนดให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์คิดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีหรือแบบลดต้นลดดอกโดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดไม่ใช่คิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่แบบเดิมทำให้ลูกค้าหรือผู้เช่าซื้อเสียเปรียบซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับการผ่อนกู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยที่การผ่อนชำระจะลดลงจากเงินต้นที่ลดลงไปด้วย